กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเราเพิ่มขึ้นอีก4รายแล้วไปติดตามการแถลงข่าวครั้งนี้พร้อมกันเลยครับที่ทวนกันเมื่อวานนี้ก็คือ43นะครับแต่วันนี้คงจะได้เพิ่มสะสมขึ้นมานะครับเป็น47เดี๋ยวยังไงในรายละเอียดนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคจะแจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่ยืนยันเพิ่มเติมอีก4รายนะครับกับเรียนเชิญครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนสำหรับในวันนี้นะครับในส่วนที่ผมคงจะมาแถลงข่าวก็จะเป็นการรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อนะครับโควิด-19นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวน4รายรายที่1นะครับเป็นชายชาวอิตาลีอายุ29ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเดินทางมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาในส่วนของประเทศไทยวันที่1มีนาคม2563เดินพันผ่านช่องทางเนี่ยตรวจพบไม่มีไข้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ป่วยมารักษาตัวเองเมื่อมีอาการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง1เมื่อวันที่2มีนาคม2563นะครับด้วยอาการไข้ไอปัจจุบันนะครับได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีรายที่2เป็นชายนะครับรายนี้เป็นคนไทยนะครับอายุ42ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะครับหลายคนคงถามว่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ2รายนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมีประวัตินะครับว่าเดินทางมาจากประเทศอิตาลีด้วยเช่นเดียวกันเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่2มีนาคม2563มารักษาด้วยตนเองนะครับเพราะว่าตอนที่ผ่านช่องทางหรือด่านที่สนามบินเนี่ยก็พบว่าไม่มีไข้เมื่อได้รับคำแนะนำก็มารักษาด้วยตนเองที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีปัจจุบันนะครับก็ยังทำการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะครับผู้ป่วยรายนี้ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นเมื่อวันที่3มีนาคมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้ง2รายนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับสำหรับรายที่3นะครับเป็นชายชาวจีนอายุ22ปีเป็นนักศึกษาเดินทางมาจากประเทศอิหร่านนะครับเพื่อมาต่อเครื่องเมื่อวันที่1มีนาคม2563รายนี้นะครับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ตรวจพบนะครับว่ามีไข้มีอาการไอมีน้ำมูกนะครับระหว่างที่รอต่อเครื่องนะครับจึงส่งเข้าไปรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรเรียบร้อยนะครับรายที่4เป็นชายไทยอายุ20ปีเป็นนักศึกษาเดินทางกลับมาจากประเทศอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563ตอนที่เดินทางผ่านด่านนะครับที่สนามบินก็ไม่มีไข้ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับได้รับคำแนะนำนะครับเมื่อมีการเจ็บป่วยนะครับด้วยอาการไข้มีน้ำมูกนะครับก็เดินทางมารักษาด้วยตนเองนะครับที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยสรุปนะครับการนะครับแล้วก็จะมีบทลงโทษนะครับหากมีการฝ่าฝืนนะครับหากมีการฝ่าฝืน
จากไทย PBS นะคะท่านขารบกวนสอบถามค่ะว่าอย่างกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต้องไปดูแลอย่างน้อย14วันเนี้ยเจ้าหน้าที่ของเรานี่ถือว่ามีเพียงพอไหมคะเพราะว่าถ้าในแต่ละพื้นที่เราเจอจำนวนเคสเยอะอะค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงอยากถามเรื่องความชัดเจนเรื่องของประกาศเขตพื้นที่ติดต่ออันตรายตอนนี้เรามีการประกาศแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะคำถามแรกก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทวนเมื่อกี้ทีนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถมอบหมายนะครับให้นะครับผู้อื่นเนี่ยไปดำเนินการในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังนะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดนะครับเรามีเจ้าพนักงานควบคุมโรคครบถ้วนนะครับทุกจังหวัดมีท่านผู้ราชการจังหวัดนี่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการเพราะนั้นหากถ้าเกิดท่านมองดูว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยจะต้องเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขหรือจะต้องเป็นเขาเรียกว่าตัวข้าราชการเพียงอย่างเดียวเนี่ยตอบเลยนะครับกำลังไม่พอตรงนี้นะครับถึงข้อสั่งการนะครับบอกว่าให้การดำเนินการนั้นเนี่ยอยู่การกำกับนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในจังหวัดหนึ่งๆนะครับเรามีนะครับกำลังทั้งบุคลากรภาครัฐนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานโดยตรงนะครับเรามีในส่วนของหน่วยงานอื่นๆนะครับตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของในแต่ละจังหวัดที่จะร่วมดำเนินการนะครับเพราะนั้นการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะไม่เป็นปัญหานะครับสามารถดำเนินการได้ค่ะอีกนิดนึงค่ะบางกอกโพสนะคะท่านบอกว่ามีลายให้คนอื่นถามบ้างก็ดีนะขอคำถามสุดท้ายค่ะ บอกว่ามีลายมือมีลายชื่ออยู่ในมือใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเป็นยังไงคะเราจะเดินไปเคาะประตูบ้านว่าให้เขากักกันตัว14วันที่บ้านคือกระบวนการขั้นตอนเนี้ยจะดำเนินการยังไงกับกลุ่มที่ท่านบอกว่ามีลายชื่ออยู่ในมือค่ะเนื่องจากว่าทุกคนต้องเข้าเมืองนะครับเพราะนั้นทุกคนเวลาผ่านพิธีการในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมันต้องมีรายชื่ออยู่แล้วนะครับและรายชื่อเหล่านี้นะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการส่งมอบนะครับให้กับในส่วนของพื้นที่ในเรื่องของการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินงานก็จะเป็นนะครับตัวการบริหารจัดการของตัวพื้นที่นะครับเมื่อกี้ทางผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งก็ได้ถามมานะครับบอกว่าเอ๊ะมีกำลังคนเพียงพอนะครับหรือไม่เนี่ยผมก็ได้ตอบไปชัดเจนว่าถ้าบูรณาการทุกภาคส่วนเนี่ยมีกำลังคนพอแน่นอนนะครับสามารถที่จะนะครับยกตัวอย่างเช่นในอำเภอหนึ่งนะครับเรามีนะครับตัวบุคลากรทั้งอยู่ในส่วนของโรงพยาบาล นะครับอยู่ในรอสตแล้วเรามีอสมนะครับที่มี1คนเนี่ยนะครับต่อ15ถึง14หลังคาเรือนยังไม่รวมนะครับตัวบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละจังหวัดนะครับที่จะไปมอบหมายเพราะว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่เราไปติดตามเนี่ยคือคนที่ยังไม่มีไข้ไม่มีอาการนะครับเราให้นะครับมีการผมใช้คำว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโอกาสในการไปแพร่กระจายเพราะนั้นยืนยันอีกครั้งด้วยหากเขามีไข้ก็จะถูกนะครับหรือป่วยจะถูกนำออกมาแยกในโรงพยาบาลทันทีนะครับเพราะนั้นกรณีที่เขาไม่มีไข้ก็จะถูกติดตามทุกวันนะครับโดยที่บอกว่าให้งดกิจกรรมทางสังคมรู้จักวิธีปฏิบัติตนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะไปตีตาเขาไปเลือกปฏิบัติเขานะครับไปแบ่งแยกวิธีปฏิบัติแบบนี้สังคมโดยรวมมันจะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องช่วยกันท่านค่ะเมื่อกี้ท่านครับผมก็สรุปว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่4รายในประเทศไทยนะครับเป็นคนอิตาลี1รายเป็นคนจีน1รายแล้วก็เป็นคนไทยอีก2รายนั่นเองนะครับซึ่งมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศก็คือที่อิตาลีแล้วก็อิหร่านครับค่ะสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำก็คือเรื่องของมาตรการในการกักตัวเองนะคะเพราะว่าข้อมูลจากการตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่เดินทางเข้ามาการตรวจวัดไข้ที่สนามบินก็ปรากฏว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยไม่ได้มีอาการไข้เลยนะคะแต่ว่ามีอาการป่วยด้วยอาการไข้และไอหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่กักตัวที่ตรวจสอบที่สนามบินไปแล้วดังนั้นค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการกักตัวเองในระยะเวลา14วันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่โรคฟักตัวนั่นเองเราไม่รู้หรอกค่ะว่าถ้าเรากลับมาเราไปใช้ชีวิตไปเดินห้างไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปทานอาหารเราจะไปเผยแพร่เชื้อให้กับใครหรือไม่ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง4รายเนี่ยไม่ได้มาจากจีนเลยนะครับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นๆอย่างที่บอกไปก็คืออิตาลีแล้วก็อิหร่านนั่นเองครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ